สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง IELTS Speaking นะครับคำถามที่เบสิกมากนะครับเรามีวิธีนะครับการตอบยังไงให้ประทับใจกรรมการนะครับหรือว่าการตอบยังไงให้มันตรงกับไครทีเรียที่ IELTS เขาต้องการนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเน้นนะครับ2ไครทีเรียนะครับที่สำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของ grammatical accuracy นะครับหรือว่าการใช้ grammar นะครับแล้วก็fluency นะครับหรือว่าการใช้ให้คล่องนะครับคำถามที่เบสิกมากๆเลยนะครับที่ทุกคนนะแทบจะทุกคนนะครับอาจจะต้องโดนถามแน่นอนนะครับใน IELTS Speaking Part 1นั่นก็คือคำถามเกี่ยวกับ work นั่นเองนะครับเราจะมาดูนะครับว่าในแต่ละ scenario นะครับของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยนะครับจะตอบยังไงนะครับไม่ว่านักเรียนเนี่ยจะมีงานเต็มเวลาใช่ไหมหรือว่าบางคนเนี่ยไม่เคยทำงานเลยเป็นนักเรียนหรือบางคนเนี่ยเพิ่งเรียนจบนะครับแล้วนะครับไม่ยังไม่มีงานทำใช่ไหมซีนาริโอพวกนี้เราจะพูดยังไงให้มันดูดีขึ้นมานะครับอันดับแรกคำถามเลยเบสิกสุดๆนะครับคำถามที่ว่า are you working หรือบางคนนะครับอาจจะได้คำถามที่ว่า what is your job นะครับหรือ describe your job อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเขาให้พูดเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณนะครับเรามาดูนะครับว่าแต่ละซีนาริโอเนี่ยเราจะต้องตอบยังไงได้บ้างสำหรับคนที่มีงานนะครับเราสามารถพูดได้ว่าWell, I'm working as a digital marketer for an ABC company at the moment. I've been working here for 5 years now. I actually started off working as a marketing assistant, but I got promoted last year. นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่า I am working as a digital marketer. นะครับสังเกตดีๆนะครับ I am working แปลว่าเราใช้ present continuous นะครับบอกว่าณตอนนี้เรากำลังทำอย่างนี้อยู่โดยใช้ discourse marker นะครับที่จะเพิ่ม fluency ให้เราโดยใช้คำว่า at the moment นะครับแล้วเราก็ใช้ present perfect con ด้วยกันบอกว่า I've been working นะครับ I've been working นะครับแปลว่าฉันทำงานมานานแล้วตอนนี้ยังทำอยู่และในอนาคตก็จะทำต่อไปเป็น tense ที่2ที่เราใช้นะครับจากนั้นเราบอกว่า actually I started off นะครับจริงๆแล้วเนี่ยฉันเริ่มจากการเป็นเราใช้อะไรครับ past simple tense ใช่ไหมครับเป็นการบอกถึงอดีตว่าฉันเริ่มจากการเป็น marketing assistant จากการเป็นผู้ช่วยทางด้าน marketing ก่อน but I got promoted last year เป็นการใช้passive voice ในรูปแบบของ past simple ดังนั้นในคำตอบเดียวเนี่ยเราใช้ tense 3 tense แล้วเราใช้ active voice และ passive voice นะครับแปลว่าถ้าเผื่อเราพูดอย่างนี้ได้เนี่ยแปลว่า grammatical accuracy แล้วก็ grammatical range นะครับหรือว่าความหลากหลายของ complex structure ใช่ไหมมันมีเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง tense ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง active passive voice นะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของการตอบสั้นๆแต่ว่าทำให้กรรมการได้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเราใช้คำศัพท์เนี่ยได้นอกจากจะได้หลากหลายแล้วยังใช้ grammar ได้หลากหลายด้วยนะครับแล้วสำหรับคนที่เป็นนักเรียนล่ะเราสามารถตอบยังไงได้บ้างนะครับเราก็สามารถตอบได้นะครับว่า I am a student at ABC school at the moment. I've been studying in this school for 2 years now. My school is located in the city center. Also, I used to study at ABC school for a couple of years, but because I wanted better education, I decided to move to this school. นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่า I am a student at ABC school. นี่ก็เป็น present simple ปกติใช่ไหม I've been studying in this school. ฉันเคยอยู่ในโรงเรียนนี้มา2ปีแล้วและจะอยู่ต่อไปเห็นไหมอะไรที่ตามที่เกิดขึ้นในอดีตมาถึงปัจจุบันและจะไปต่ออนาคตแล้วก็เป็น present perfect continuous นะครับถ้าใครไม่ชินเรื่อง tense นะครับสามารถทบทวนนะครับได้เลยนะครับว่าเราจะใช้ยังไงข้อมูลมีมากมายเลยนะครับเราบอกว่า I used to study I used to เนี่ยเป็น marker ของอะไรครับของ past simple นะครับเป็นส่วนที่ถ้าเผื่อเราเรียน speaking กันเราจะเน้นมากๆเพราะว่ามันเป็นการพูดpast ที่ดีนะครับเราพูดกลับไปถึง past ว่าฉันเคยเรียนที่โรงเรียนนี้แล้วก็ I decided to move ฉันตัดสินใจที่จะย้ายโรงเรียนเพราะว่าอะไรครับ I wanted better education ฉันต้องการการศึกษาที่ดีขึ้นเปลี่ยนเป็น past นั่นเองเห็นปะใน1คำตอบของเราเนี่ยมี past มี present มี present perfect ใช่ไหมครับแสดงว่ามันเป็นอะไรที่ complex มากมันเพิ่มคะแนน grammatical range ให้เราได้ดีนะครับเรามาลองดูอีกตัวอย่างนึงละกันนะครับเช่นสมมติว่าเราไม่มีงานทำบ้างล่ะเราจะพูดว่ายังไงแล้วก็บอกว่า I am currently unemployed นะครับฉันว่างงานอยู่ณตอนนี้ currently เป็น discourse marker ใช่ไหมครับ actually I graduated from with a degree in finance I am actually planning to pursue my tertiary education in the UK next year and that's why I've been preparing for my IELTS exam นะครับ
แปลว่าอะไรครับบอกว่า I am unemployed now หรือว่า currently หรือ at the moment ใช่ไหมครับตอนนี้ฉัน unemployed ฉันไม่มีงาน unemployed นะครับมันต้องมี ed เสมอนะครับถ้าเรากำลังตกงานอยู่ I am unemployed นะครับจากนั้นเราบอกว่า actually จริงๆแล้วเนี่ย I graduated witha degree in marketing หรือ in finance in nursing in medicine whatever นะครับฉันจบมาด้วยดีกรีนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับ right now นะครับตอนนี้เนี่ย I am actually planning to pursue my tertiary education ฉันเนี่ย plan ที่จะต่อ tertiary education แปลว่าอะไรครับแปลว่าการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยระดับสูงขึ้น higher education ระดับปริญญาโทแล้วพูดอะไรอีก postgraduate education นะครับหรือว่าการศึกษาต่อระดับปริญญาโทเราใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ and that's why และนี่เป็นเหตุผลว่า I've been preparing for IELTS นะครับฉันเนี่ยได้ preparing มาในอดีตปัจจุบันก็ยัง prepare อยู่ในอนาคตก็ยังจะ prepare ต่อไปใช่ไหมครับนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราสามารถตอบได้โดยการ mix and match ใช่ไหมครับ tense แค่นี้เราไม่ต้องตอบยาวแต่คนฟังเขาก็รู้แล้วว่าโอ้โหเราใช้คำศัพท์ได้ยากใช่ไหมครับแล้ว grammatical range นะครับเรื่องของ tense เนี่ยเราก็หลากหลายในทุกๆคำตอบนะครับดังนั้น tips นะครับที่จะให้นะครับสำหรับคนที่กำลังเตรียมสอบอยู่นะครับก็น่าจะเป็นการที่เราพยายามขยาย range ของ grammar ให้เราได้เยอะๆนะครับเพราะว่าการที่เราจะได้ speaking band 7เป็นต้นไปเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือ grammatical range เรามันต้องกว้างด้วยดังนั้นเราต้องไม่ใช้ present tense อย่างเดียวเราต้องใช้ past ใช้ present perfect แล้วก็อาจจะใช้ passive voice ใช่ไหมครับเป็นต้นนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าเรามาพูดถึง tips speaking กันมากขึ้นนะครับสวัสดีครับ